หายป่วยแล้วออกซ่าได้แล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็มาที่ร้านชาริออตบางแสนกันวันนี้เป็นวันเกิดแม่ของเรานะก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆด้วยแต่เรายังไม่ได้บอกแม่เรานะนี่เราก็เดินกันเข้ามาในร้านแล้วจ้านี่ก็คือบรรยากาศของร้านนะเราก็ได้นั่งข้างล่างสุดแหละนี่เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินกระทบกับน้ำทะเลสวยมากเลยโดยเราก็โทรมาจองที่นั่งกับทางร้านเอาไว้นะเพราะว่าที่นั่งตรงนี้เนี่ยคนจะจองเอาไว้ซะส่วนมากถ้าไม่ได้จองเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่งแล้วมันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยบรรยากาศก็ดีพนักงานบริการดีมากเลยนี่ก็คือแม่ของเราจ้าก็หัวฟูนั่งริมทะเลก็แบบจัดผมซะหน่อยเนาะนี่เราก็จะนั่งอยู่ริมก็คือมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้แบบสวยๆเลยต่อมาเราก็มาเริ่มสั่งอาหารกันเลยจ้านี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะก็มีหลากหลายเมนูมีทั้งของคาวมีของหวานมีเค้กด้วยนะเธอส่วนด้านเมนูของร้านเขาเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะก็มีทั้งปลากุ้งหมึกหอยแล้วก็พวกสเต็กหรือส้มตำอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นอาหารแบบทางยุโรปด้วยนะพวกสปาเกตตี้หรืออะไรพวกนี้เครื่องดื่มก็มีหลากหลายเหมือนกันนะแล้วก็อาหารมาลาซาอย่างแรกก็จะเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนน่ากินมากเลยต่อมาก็ตามมาด้วยหมึกไข่นึ่งมะนาวขยับมาอีกนิดก็จะเป็นหอยนางรมจ้าก็จะตัวไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบหอยนางรมสุราษฎร์นะหอยนางรมของบางแสนก็จะตัวประมาณนี้เลยจ้าอร่อยเหมือนกันพวกเราก็จัดแจงอุปกรณ์กันแล้วจ้าแจกอุปกรณ์กันได้แล้วก็เริ่มทานกันแล้วล่ะแต่ว่าอาหารยังมาไม่ครบนะต่อมาเราก็จะสั่งเป็นโดนัทกุ้งจ้าแล้วก็ตามมาติดๆด้วยข้าวผัดปูจานใหญ่ไปเลยอันนี้แล้วก็ถามแม่นะอร่อยไหมอร่อยไหมนางก็บอกอืมๆใช้ได้ใช้ได้คืออาหารอะไรจะไปสู้แม่ทำได้แหละใช่ไหมล่ะแม่ทำก็อร่อยสุดอยู่แล้วภาพก็จะได้มาประมาณนี้แหละเพราะว่าเราลืมเอาขาตั้งกล้องมาจ้าลืมอะไรไม่ลืมลืมขาตั้งกล้องเฉยเลยอันนี้เราก็เริ่มจะสว่าปามแล้วจ้านี่ก็คือหอยนางรมขอออเดอร์ไปก่อน1คำใส่หอมเจียวแล้วก็กระถินนิดนึงนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงแล้วก็จะตามด้วยพริกเผานะจ๊ะแล้วก็จับยัดเข้าปากได้เลยอันนี้ระหว่างกินก็ของก็ยังทยอยมาเรื่อยๆอันนี้ที่เราเห็นก็คือแมงดาทะเลจ้าเราก็จะมันก็จะเป็นยำไข่แมงดาทะเลนั่นแหละอันนี้ก็แบบมาเป็นตัวๆเลยจ้าไม่ได้มาเป็นจานนะมาเป็นตัวใหญ่มากเธอดูสินี่ความรู้สึกตอนนี้ก็คือโต๊ะมันเล็กไปไหมฉันต้องการโต๊ะที่มันใหญ่กว่านี้แล้วล่ะโดนัทกุ้งก็กรอบใช้ได้อยู่นะอร่อยจ้ากินได้แต่อาหารร้านนี้รสชาติก็จะแบบไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะก็คือถ้าคนชอบรสจัดก็จะแบบไม่ถูกใจเท่าไหร่นี่ก็คือหน้าตายำไข่แมงดาของเราก็จัดมาเป็นตัวเลยไข่แมงดาก็คือหนึบหนักมากของเขาว่าสดนะเราก็จัดมาแบบเต็มช้อนเลยเห็นไหมเธอดูไข่สิโอ้โหแล้วก็ต้องใส่ยำด้วยนะน้ำยำก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงหั่นฝอยมะม่วงซอยนั่นแหละแล้วก็เต็มตัวจะตักเข้าปากคิดในใจว่าเออใหญ่เกินเออเอาออกนิดนึงก่อนละกัน
พราะว่าไม่งั้นมันจะล้นปากเกินไปความพยายามของฉันนี่ละอะพยายามและพยายามใส่ช้อนที่สุดละอามอร่อยคือไข่แมงดาคือมันหนึบหนับหนึบหนับในปากมากเสียดายนิดนึงคือน้ำยำรสชาติไม่จัดจ้านพอยังไม่โดนใจฉันเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครไม่ชอบรสชาติจัดจ้านแบบเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ฉันกับน้องก็ยังทะเลาะกันไม่หยุดจ้ะก็ยังนั่งเถียงกันอยู่แบบนี้แหละเออพ่อดารารุ่นใหญ่เขามาดูเธอเขาไม่ได้มาดูฉันโอเคโอเคฉันเข้าใจได้ก็ตักข้าวให้มันกินไปมันจะได้หุบปากกินเข้าไปเลยนี่แน่สองทัพพีพูนพูนไปกินเข้าไปเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคือปูมันอยู่ข้างล่างตักไปตักมาเพิ่งจะเจอจ้ะแต่ปูเขาให้เยอะอยู่นะใช้ได้เลยและน้องฉันก็ขอสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อกินกับข้าวผัดก็คือน้ำปลาพริกมะนาวจ้ะก็นั่งเถียงอยู่กับแม่นะเออเอาไหมเอาไหมน้ำปลาพริกน้องสั่งจ้าแล้วน้ำปลาพริกมันก็มาแล้วมาแต่น้ำปลาพริกแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเองจ้ามันก็จะกลายเป็นน้ำปลาพริกมะนาวแล้วจ้าฉันก็ควานพริกก่อนเลยละกันนี่แน่เห็นไหมแดงๆที่อยู่กับข้าวนี่แล้วก็ตักขึ้นมาเออพริกเต็มคำอร่อยสุดยอดใช้ได้ละอร่อยละอร่อยสุดๆแล้วทันใดนั้นฉันก็จับเจ้าน้ำยำไข่แมงดาเนี่ยราดลงไปเลยก็จับยำลงไปเลยทั้งตัวจ้ะกินง่ายดีไม่ต้องตักแยกกันอยู่แล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยนี่ฝีมือเป็นไงระดับโปรเฟชชั่นอลเลยเนี่ยใช้ได้นี่ก็คุกไปเลยได้ที่ละชิมก่อนเข้ากันยังเข้ากันทุกอันยังได้ละนี่ก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกแล้วจ้าแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติการรับของเราได้ไปเตรียมปฏิบัติการรับของเรากันเถอะเริ่มเลยแล้ววันนี้สีฟ้าก็คือสวยมากเลยออกชมพูแดงๆอันนี้เราก็เดินไปเอาของขวัญนะแล้วก็จะไปเลือกเค้กก็น้อยๆให้แม่ทุกคนอยู่ในโหมดลดน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวมันจะเหลือจ้าเดี๋ยวโดนแม่บ่นเราก็สั่งเค้กของทางร้านนี่แหละเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนก็น่ากินเหมือนกันและอันนี้ก็คือของขวัญของเราให้กับแม่นะจ๊ะอันนี้พี่เขาก็ให้ยืมไฟแช็คแล้วก็เทียนด้วยนะขอเทียนพี่เขาหนึ่งอันอันนี้ก็คือเราก็ค่อยย่องอยู่ข้างหลังนะแม่ก็ยังไม่รู้ตัว Happy birthday to you ของขวัญนะแม่ก็กำลังงงๆอยู่นะว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบิงก้าอาหารป่ะจะชอบใช่บิงก้าอาหารป่ะเอา
จะโชว์หวานซะหน่อยโอ้ยแม่กลัวมันจะขออะไรวะแม่ไม่กล้าให้หอมจ้าเพราะว่าเราเพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่มานางก็กลัวจ้ากลัวเชอไม่หอมก็ได้ไม่หอมแล้วไม่หอมแล้วเดี๋ยวแม่ติดหวัดกองเปล่าการแกะของขวัญที่เธอรักทุเลจริงๆก็น่าจะชอบแหละของขวัญเห็นกระเป๋าแล้วอนาถจิตซื้อให้แล้วใช้ด้วยนะและละคลิปนี้ก็เสร็จแล้วจ้าก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปหน้ากันนะบ๊ายบาย